สวัสดีค่ะขอต้อนรับผู้ชมเข้าสู่รายการสยามโซไซตี้และวันนี้อยู่กับดิฉันพรชนกกุหลาบซ้อนค่ะและช่วงแรกของเราในวันนี้ค่ะกับช่วงสยามโซไซตี้ช่วงนี้จะมีกิจกรรมดีๆอะไรเกิดขึ้นกันบ้างนั้นไปชมกันเลยช่วงสยามโซไซตี้วันนี้เราพาคุณผู้ชมไปพบกับงานที่เอาใจเหล่าโอตาสุดฤทธิ์กับการกลับมาอีกครั้งกับเทศกาล Japan Lover ที่เหล่าสาวกดานปลาดิบต้องห้ามพลาดเพราะการกลับมาครั้งนี้ไม่ธรรมดาเมื่อ GU Creative โดยบอสใหญ่ยุพเรศเอกธุรประคันคัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดจากประเทศญี่ปุ่นมาเสิร์ฟให้คนไทยและประเทศเพื่อนบ้านสนุกสุดเวียงกินเที่ยวช็อปและเสพความสุขในสไตล์ญี่ปุ่นแบบไร้ขีดจำกัดในงาน Japan Expo Thailand 2019จัดขึ้นระหว่างวันที่25ถึง27มกราคมที่ผ่านมาที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ค่ะค่ะในวันนี้นะคะก็สำหรับ Japan Expo Thailand 2019เราถือว่าการที่ทุกท่านมีส่วนร่วมที่จะทำให้เป็นเหมือนสะพานระหว่างประเทศไทยแล้วก็ประเทศญี่ปุ่นสำคัญมากๆนะคะไม่ใช่แค่เรานำแต่คอนเทนต์ของญี่ปุ่นมาให้เกิดความสนุกสนานในประเทศไทยแต่เราอยากจะเห็นถึงความสำคัญของคนไทยที่รักญี่ปุ่นแล้วก็ใช้ในส่วนต่างๆก็จะเป็นในส่วนของโซเชียลเน็ตเวิร์กหรือจะเป็นในส่วนการสร้างละครหรือว่าไม่ว่าจะเป็นของการทำในส่วนใดก็ตามที่สร้างความสัมพันธ์ให้เกิดขึ้นระหว่างคนไทยกับประเทศญี่ปุ่นเราถือว่าสิ่งของนี้มันเป็นเรื่องของ soft culture นะคะการที่เราใช้ soft culture สร้างให้เกิดธุรกิจในอนาคตสำหรับประเทศไทยแล้วก็ประเทศญี่ปุ่นได้อันนี้จะเป็นในส่วนของ long term แล้วก็จะทำให้ประเทศเราเนี่ยสามารถที่จะมีมิตรภาพที่ดีต่อกันตลอดต้องบอกว่ายากมากมากยากมากๆเลยค่ะแต่ว่าเราก็เห็นถึงว่าทุกท่านที่อยู่ตรงนี้ได้สมควรที่ได้รับรางวัลจริงๆนะคะไม่ว่าจะเป็นความตั้งใจในการที่จะสื่อสารในเรื่องของความเป็นญี่ปุ่นแล้วก็ทางสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยก็มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่มีคนไทยรักแล้วก็สามารถที่จะทำให้ญี่ปุ่นและประเทศไทยทั้งเรื่องนั้นทั้งบันเทิงนะคะสาระหรือเรื่องไหนก็แล้วแต่ก็ถือว่ารางวัลนี้ทุกท่านที่อยู่ที่นี้เหมาะสมทุกท่านค่ะอันนี้ให้พี่กุ้งช่วยตอบดีกว่าเสียงจะไปแล้วค่ะนำเสนอไปให้กับผู้ใหญ่ค่ะเป็นการตัดสินอีกทีนึงก็เลือกจากความเหมาะสมจริงๆค่ะก็ดูจากหลายๆอย่างว่าจะเป็นโซเชียลหรือว่าผลงานด้วยค่ะก็รู้สึกดีใจนะครับว่าเราทำงานขึ้นมาแล้วชาวญี่ปุ่นเห็นความสำคัญของพวกเราว่าได้ไปนำสถานที่สวยๆของเขามาให้คนไทยได้ดูแล้วก็ได้ไปเที่ยวกันได้รู้จักกันกับละครเรื่องเด็ดปีกนางฟ้านะครับตรงนี้ก็ถือว่าเป็นการประสบความสำเร็จอีกอย่างหนึ่งในด้านความสัมพันธ์ไมตรีระหว่างประเทศไทยกับประเทศญี่ปุ่นทำให้เรารักกันมากยิ่งขึ้นการไปถ่ายทำในครั้งนี้เราก็ได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีจากชาวญี่ปุ่นหลายๆคนที่มาเล่นให้อยากเล่นด้วยอยากนั่นด้วยก็มาเป็นตัวประกอบให้เราโดยที่ไม่ได้คิดมูลค่าใดๆทั้งสิ้นนะคะตรงนี้เป็นสิ่งที่เราประทับใจนะครับขอบคุณรางวัลเลยนะคะก็ดีใจมากๆค่ะที่ได้รับเลือกนะคะก็จากความชอบเที่ยวนะคะก็ไม่คิดว่าการเที่ยวของเราที่เป็นเที่ยวแบบมิตรภาพจะทำให้ผู้ใหญ่ใจดีเล็งเห็นการท่องเที่ยวของเราที่ท่องเที่ยวแบบเพื่อนบ้านที่ดีค่ะก็ขอบคุณมากๆก็จะเก็บความรู้สึกนี้ตลอดไปแล้วก็ยังเที่ยวญี่ปุ่นตลอดไปค่ะและยังเป็นครั้งแรกในงาน J8 Expo Thailand 2019เลยทีเดียวที่จะได้พบกับกิจกรรมจากวัดซูซงจิซึ่งเป็นวัดที่มีชื่อเสียงในจังหวัดอิวาเตะและเป็นวัดที่ถูกเลือกให้เป็นหนึ่งในมรดกโลกที่สำคัญแห่งภูมิภาคโทโฮคุที่สำคัญยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงมากที่สุดและเป็นจุดเริ่มต้นของการเที่ยวเมืองฮิราอิซุมิที่ดีที่สุดอีกด้วยส่วนใครที่ชอบสินค้าเกรดพรีเมียมแล้วก็ต้องมาโซนนี้เรียวโบดีพาร์ตเมนต์ขนสินค้าเกรดพรีเมียมจากเมืองโอกินาวะมาให้ช็อปกันอย่างจุใจอีกด้วยล่ะค่ะพลาดปีนี้รออีกทีปีหน้าเลยละค่ะเป็นยังไงบ้างล่ะคะกับกิจกรรมดีๆที่เกิดขึ้นโอ้โหบอเดอร์เลยว่าสนุกสนานน่าติดตามน่าชมทุกๆงานเลยละค่ะผู้ชมค่ะในช่วงต่อไปของเรานะคะกับช่วงสยามทูเดย์ช่วงนี้จะมีเกร็ดและสาระความรู้อะไรมาฝากผู้ชมกันบ้างนั้นไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะช่วงสยามทูเดย์เรามาเอาใจคนรักการวิ่งกันดีกว่าค่ะกับล่าสุดกิจกรรมโอทูรานพรีรันนิ่งวิ่งสร้างเมืองและร่วมฟังเสวนาวิ่งสร้างเมืองลมหายใจของคนเมืองจัดขึ้นโดยคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และสมาคมนิสิตเก่าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโดยงานนี้จะนำรายได้ส่วนหนึ่งมาใช้ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและเพิ่มพื้นที่สีเขียวในพื้นที่บางกระเจ้าที่ซึ่งเป็นพื้นที่สีเขียวขนาดใหญ่เป็นปอดของเมืองกรุงเทพมหานครอีกด้วยค่ะงานวิ่งสร้างเมืองเนี่ยค่ะเป็นงานที่จัดโดยสมาคมศิษย์เก่าคณะสถาปัตยุรานะคะเกิดขึ้นเมื่อสักประมาณ2ปีกว่าที่แล้ว
ซึ่งตอนนั้นที่คณะของเราเนี่ยค่ะมีโครงการที่จะสร้างตึกใหม่แล้วก็พวกเราก็เลยจับช่วยกันจัดเพื่อหาทุนมาสมทบค่ะเป็นส่วนหนึ่งจริงๆเราจัดเนี้ยได้ตังค์ไม่ถึงกับมากมายหรอกแต่ว่าเป็นส่วนหนึ่งของการหาทุนที่จะเอามาสร้างคณะสถาปัตย์จริงก็เป็นการกิจกรรมเพื่อความสนุกสนานหลายๆอย่างเรื่องทั้งสุขภาพนะคะแล้วก็ชื่อก็เกี่ยวข้องกับอาชีพของพวกเรานะคะคือวิ่งสร้างเมืองที่จัดแล้วจะต่อยอดยังไงให้ไปพัฒนาเมืองของเราอะค่ะตอนแรกก็กะจัดปีเดียวพอจัดไปรู้สึกติดใจติดใจสนุกดีเพราะว่า มันเหมือนกับว่าพอจัดทีเนี้ยรุ่นพี่รุ่นน้องแบบที่ไม่เคยเจอกันมานานก็มาเจอกันที่งานวิ่งด้วยอะไรอย่างงี้รวมทั้งคนภายนอกคณะที่เขาชอบวิ่งอะไรเขาก็มาวิ่งด้วยแล้วเขาบอกว่ามาวิ่งที่นี่รู้สึกสนุกดีเพราะว่าพวกสถาปัตย์นี่จะทำอะไรสนุกๆอะไรเงี้ยก็รู้สึกบันเทิงดีไม่เครียดแล้วเราก็วิ่งแบบระยะไม่ได้ไกลมากอะไรเงี้ยอ๋ออันนี้เขาจะเป็นเหรียญของปีนี้ครับแล้วก็เขาจะให้ตรงกับคอนเซ็ปต์คือจะใช้วัสดุที่เป็นวัสดุรีไซเคิลอันนี้ทำจากใบไม้ใช่เมื่อกี้เราวิ่งไปเก็บใบไม้ไปแล้วก็เอาใบไม้มาทำเป็นเหรียญค่ะใช่ใช่เอาใบไม้มารีไซเคิลเป็นรีไซเคิลค่ะเป็นเหรียญได้ปีที่แล้วแจกต้นกล้าปีนี้เหรียญทำจากใบไม้ที่ร่วงลงมาจากต้นไม้นะคะก็ปีนี้นะครับเราจะเริ่มเปิดสมัครวันที่17เดือนมกราคมนี่แหละครับแล้วก็เราก็จะวิ่งกันจริงๆก็คือ31มีนาครับผมก็อยากจะให้ทุกคนที่เคยมาวิ่งก็มาวิ่งด้วยกันอีกนะครับแล้วก็รวมทั้งคนที่ไม่เคยมาวิ่งก็ถ้ามาวิ่งกับคณะสถาปัตย์นี้รับรองสนุกแน่นอนแล้วก็เจอผมครับค่ะนะคะก็มาเจอเราวันที่31ใช่ใช่ใช่สนุกแน่นอนนะคะวิ่งไม่ว่าจะเป็นนักวิ่งวิ่งสนุกสนุกหรือวิ่งจริงจังมาได้หมดเลยใครที่ชื่นชอบการออกกำลังกายหรือสนใจการออกกำลังกายกลางแจ้งในเขตกรุงเทพมหานครยังไงก็ต้องระวังฝุ่นละอองขนาดเล็กกันด้วยนะคะว่าวิธีไหนปลอดภัยแต่ยังไงทีมงานก็ส่งเสริมให้คนหันมาออกกำลังกายกันเยอะๆอยู่แล้วล่ะค่ะสาระประโยชน์และสาระความรู้ที่นำมาฝากคุณผู้ชมในวันนี้นะคะคุณผู้ชมก็สามารถที่จะนำกลับไปใช้ที่บ้านได้นะคะและในช่วงต่อไปของเราค่ะกับช่วงสีสันสยามช่วงนี้จะมีคลิปเด็ดๆฮาๆอะไรมาได้อัปเดตกันบ้างนั้นเดี๋ยวไปอัปเดตพร้อมๆกันเลยค่ะสีสันสยามในวันนี้จะพาคุณไปพบกับงานบ้านชิ้นยักษ์ที่เชื่อว่าหลายๆคนที่เคยเป็นภาพหมาของเคยเจอเอาเป็นว่าไปดูกันเลยค่ะเฮ้ยวันหยุดเสาร์อาทิตย์มันต้องพักผ่อนไหมฮะแพ็คคู่เลยเหรอฮะทำอะไรนี่ตัวนึงวะต้องขอบอกว่างานนี้ไม้เรียวในมือสั่นเลยทีเดียวแล้วค่ะในช่วงสยามอัปเดตของเราในวันนี้นะคะจะมีงานอีเวนต์อะไรเกิดขึ้นกันบ้างนั้นไปชมกันเลยช่วงสยามอัปเดตเรามาเริ่มงานแรกกับการลงสมัครผู้แทนราษฎรในถิ่นฐานบ้านเกิดจังหวัดอ่างทองในนามพรรคชาติพัฒนาสำหรับโอเล่ภูพันธ์โดยล่าสุดมีการไปสมัครที่กกต.อ่างทองพร้อมจับได้เลขลัคกี้นัมเบอร์คือหมายเลข13งานนี้ไปฟังความรู้สึกของหนุ่มโอเล่กันดีกว่าค่ะผมเป็นคนจังหวัดอ่างทองก็คือตั้งแต่เด็กจนโตเนี่ยคือเราก็เติบโตมาที่ตลอดระยะเวลา28ปีเราก็ได้เห็นการทำงานได้เห็นบ้านเมืองที่เราบ้านเมืองของเราเนี่ยได้พัฒนาอะไรไปบ้างซึ่งผมคิดว่ามันน่าจะไปได้ไกลกว่านี้ซึ่งตอนนี้ทางการเมืองก็เปิดโอกาสให้เยาวชนคนรุ่นใหม่เนี่ยได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาบริหารประเทศเราก็เลยถือโอกาสตรงนี้เนี่ยอยากจะมาพัฒนาเมืองอ่างทองเพราะคิดว่านักการเมืองรุ่นเก่าเนี่ยก็คือถึงระยะเวลาก็จะหมดไปแต่ถ้าพวกเราเยาวชนรุ่นใหม่เนี่ยไม่เข้ามาร่วมกันพัฒนาสานต่อเนี่ยประเทศชาติเราก็จะอยู่ต่อไปไม่ได้เพราะฉะนั้นถึงเวลาแล้วนะครับที่คนรุ่นใหม่นะฮะที่จะมาร่วมกันพัฒนาเมืองอ่างทองมาร่วมกันพัฒนาแล้วก็ฝากบอกพี่น้องประชาชนนะครับอ่างทองทุกคนนะครับรวมถึงเยาวชนกลุ่มวัยรุ่นด้วยให้ออกมาใช้สิทธิ์ใช้เสียงกันมากๆคาดหวังครับผมก็คาดหวังผมคิดว่าทุกพรรคก็คาดหวังเพราะว่าแต่ละคนก็มาจุดมุ่งหมายเดียวกันในการที่อยากจะมาพัฒนาบ้านเมืองของเรานะฮะก็คาดหวังเต็มที่ครับก็หวังว่าจะได้รับความร่วมมือจากพ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดอ่างทองนะครับให้ลูกหลานคนนี้นะฮะอยู่ในอ้อมอกอ้อมใจของทุกคนละกันอย่าแต่เวลากาเนี่ยผมขอกาเบอร์13ละกันนะครับจำไว้นะฮะกาเบอร์13เบอร์เดียวเท่านั้นฮะพรรคชาติพัฒนาครับต่อกันที่แคทเรดิโอต้อนรับเดือนแห่งความรัก
พบกับภาพสถานการณ์ความรักภายใต้คอนเซปต์ Love Love Artist สลับสำเนียงเสียงเพลงแห่งความรักให้อิ่มเอมหัวใจตลอดระยะเวลา11วันอาทิฮิวโก้เกซี่คาเฟ่สิงโตนำโชครายละเอียดจะมีอะไรที่น่าสนใจบ้างนั้นไปฟังพร้อมๆกันเลยค่ะภาพรวมก็ในด้านของคอนเสิร์ตใช่ไหมก็มันเป็นคอนเสิร์ตที่เกี่ยวกับเทศกาลความรักพอดีก็เหมือนว่าก็จะเป็นแบบว่าได้มาเล่นคอนเสิร์ตกันในที่ที่มันสวยงามมีธรรมชาติที่มันอยู่ในตึกที่สวยงามแล้วก็มีห้องล้อมไปด้วยงานศิลปะนะแล้วก็พวกเราก็ได้มาทำห้องแต่ละห้องกันด้วยครับสิงโตทำอะไรนะครับครับของผมก็เป็นห้องนอนนะครับจริงๆก็คือเหมือนพี่เขาเห็นผมวาดรูปอะไรเงี้ยก็เมื่อก่อนก็ไม่ได้วาดรูปนะครับเห็นพี่เมื่อยวาดพี่เมื่อยวาดก็เลยวาดตามแกก็เลยวาดเสร็จปุ๊บแล้วก็เอาลงใน IG นะครับแล้วพี่แคทเขาก็เลยเห็นว่าผมวาดแล้วก็เลยชวนมาให้เอางานที่วาดเนี่ยมาเอามาแสดงก็เลยจัดเป็นห้องนอนแล้วก็เอารูปตัวเองมาวาดครับครับผมก็วาดตามกันมาอีกทีครับแล้วก็จริงๆก็เป็นงานอดิเรกวาดเล่นๆอยู่ในกระดาษ A4 เล็กๆเลยเนี่ยครับแล้วก็งานชิ้นนี้ก็เลยแบบเป็นคนที่ทำงานใหญ่เป็นก็เลยเอาไปทำเป็นซิลสกรีนขยายใหญ่ขึ้นแล้วก็หาผ้าสีต่างๆมาทำให้มันน่าถ่ายรูปอะไรเงี้ยครับค่ะก็คือได้คอนเซปต์ไปว่าเป็นช่วงวาเลนไทน์ค่ะก็เลยไปรีเสิร์ชว่าแบบสัตว์อะไรที่มันมีความรักที่ยั่งยืนอะไรเงี้ยค่ะก็เลยเลือกนกกระเรียนที่เขาเป็นแบบเหมือนรักเดียวใจเดียวอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ในตำนานก็จะมีนกกระเรียนเนี่ยปรากฏอยู่ทั้งตำนานแบบจีนแบบญี่ปุ่นแล้วก็การแต่งงานของญี่ปุ่นก็จะมีใช้นกกระเรียนอยู่ในงานแต่งงานด้วยอะไรเงี้ยค่ะก็เลยเลือกที่จะทำเป็นนกกระเรียนมงกุฎแดงซึ่งเป็นพันธุ์สายพันธุ์ที่เขาเหมือนกับมีชื่อเสียงทางด้านนี้อะไรเงี้ยด้วยความสวยงามอะไรเงี้ยด้วยค่ะก็จริงก็รู้สึกมันเป็นเทศกาลที่แบบยิ่งใหญ่ดีนะแล้วก็แบบมีศิลปินต้อง38คนแล้วก็มาเล่นในที่สวยๆมีงานศิลปะให้ดูหลายๆห้องนะแล้วก็มีบรรยากาศอะไรหลายๆอย่างก็เหมาะกับการที่ฝุ่นเยอะช่วงนี้เลยนะมาอยู่ที่ที่มันมีต้นไม้เยอะช่วยกองฝุ่นด้วยอะไรเงี้ยครับบ้านอยู่แถวนี้ใช่ไหมครับใช่ครับก็ดีใจที่มันมีอะไรแถวนี้นะครับแล้วก็อย่างที่พี่เมย์บอกก็อยากจะชวนทุกคนมาดูครับเพราะว่ามันเหมือนเอาทั้งดนตรีทั้งศิลปะมารวมกันอยู่ในที่ที่เดียวอะไรเงี้ยแล้วก็ทุกคนก็ตั้งใจทำงานนายมงคลกิจสุขสินธารานนท์หัวหน้าพรรคไทยศรีวิไลพร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารพรรคแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนถึงการส่งผู้สมัครส.ส.แบบบัญชีรายชื่อจำนวน30คนซึ่งเป็นบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถพร้อมนำนโยบายในการปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันและนโยบายอื่นของพรรคเพื่อแก้ไขปัญหาของประชาชนรวมทั้งการเสนอบุคคลที่มีชื่ออยู่ในบัญชีนายกรัฐมนตรีของพรรคจำนวน3คนซึ่งแต่ละคนเป็นบุคคลที่ทางพรรคได้สรรหาและทาบทามให้เข้ามาอยู่ในบัญชีรายชื่อพรรคเรียบร้อยแล้วโดยมั่นใจว่าจะนำพาประเทศให้หลุดพ้นจากวิกฤตที่เกิดขึ้นกับประเทศไทยในทุกๆด้านค่ะผมว่าไม่รุนแรงเท่าไหร่ครับเพียงแต่ว่าจะมีการสาดคนใส่กันซึ่งกันและกันบ้างอย่างที่กรณีคุณหญิงสุดารัตน์ใช่ไหมฮะกรณีเพิ่งไปแจ้งความเมื่อวานนี้ฮะก็เป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆยังไม่เท่าไหร่ครับยังเบาๆอยู่ผมคิดว่าทางคสช.ก็ยังควบคุมได้อยู่ก็หมายความว่าคือโดยปกติแล้วเนี่ยโดยส่วนใหญ่ในบัญชีรายชื่อพรรคใหญ่เนี่ยส่วนใหญ่เท่าที่ผมสังเกตเห็นก็จะมีคนติดคดีค่อนข้างเยอะแล้วก็มีอยู่ระหว่างที่ปปช.จะชี้มูลเพราะถ้าปปช.ชี้มูลก็จะขาดคุณสมบัติไปโดยการอยู่แล้วซึ่งในบรรดาพรรคที่เคยเป็นรัฐบาลก็คดีที่ปปช.เยอะมากเท่าที่ผมสำรวจดูก็สมควรแล้วก็จะต้องถอนรายชื่อออกไปเพราะว่ายังไงปปช.ชี้มูลยังไงศาลก็ต้องตัดสินติดคุกอยู่แล้วให้กับมือรุ่นเก่านะครับก็บอกเลยนะว่าผมกล้านะท้าทุกคนเลยครับมาดีเบตกับผมตัวต่อตัวนะครับทุกคนที่คิดว่าตัวเองเก่งและแน่แล้วมองปัญหาประเทศไทยได้ขาดผมเนี่ยเป็นคนที่มีประสบการณ์ทางด้านการเงินเลยแต่ผมเชื่อว่าประสบการณ์ชีวิตผมเนี่ยมีแล้วผมเชื่อว่านะครับหลังจากที่ประกาศแคนดิเดตนายกออกไปมันจะมีป้ายเกิดขึ้นโดยประชาชนนะครับจะขึ้นป้ายให้เราเองโดยที่เราไม่ต้องออกเงินไม่ได้บาทเลยนะครับวันนี้หลายคนกำลังเริ่มทำป้ายอยู่ขอเพียงแค่เขาอยากจะฟังความชัดเจนของพรรคก่อนว่าทิศทางเป็นไงเพราะมันมีข่าวมาว่าจะมีการมาเทคโอเวอร์พรรคนะครับมีคนโทรมาผมบอกผมไม่สนใจหรอกผมสนใจแค่ตัวผมคนเดียวนะครับต่อไปเป็นหน้าที่ของประชาชนแล้วครับว่าจะลงทุนอนาคตประเทศชาติกับพรรคไทยศรีวิไลหรือเปล่า
นะครับถ้าคุณเห็นด้วยกับแนวทางของพรรคเราอยากให้นะครับอยากขึ้นป้ายสนับสนุนพรรคไทยเยอะก็ขึ้นกันเองได้เลยเพราะเงินของประชาชนใช่ไหมครับไม่ต้องอยู่ภายใต้กฎหมายกกต.ด้วยเขาห้ามเล่นการเมืองแต่เขาไม่ได้ห้ามช่วยประชาชนดังนั้นเมื่อประชาชนไม่มีที่พึ่งก็เลยมาพึ่งมาร์กไงนะครับมาร์กก็เลยต้องมาอยู่ตรงนี้นะครับผมนึกรู้ว่านี่ประชาชนกำลังเรียกร้องเราจึงจะเป็นต้องออกมานะครับอันนี้คือสิ่งนี้ที่อยากจะสื่อถึงประชาชนนายวีรศักดิ์โคสุรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาพร้อมด้วยพนักท่านหลู่เจี้ยนเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยร่วมกล่าวสารอวยพรเนื่องในเทศกาลตรุษจีนให้กับพี่น้องชาวจีนทั่วโลกเปิดเทศกาลตรุษจีนประเทศไทยประจำปี2562ณเวทีกลางเทศกาลตรุษจีนประเทศไทยศูนย์การค้าสยามสแควร์ภายในงานยังมีกิจกรรมศาสตร์ที่ศิลปะและวัฒนธรรมแบบจีนและยังมีสินค้าต่างๆมากมายรวมถึงได้ใกล้ชิดศิลปินชื่อดังมากมายเลยทีเดียวค่ะการฉลองเทศกาลตรุษจีนในประเทศไทยปัจจุบันนี้ได้รับการยกย่องว่าเป็นการฉลองตรุษจีนนอกแผ่นดินใหญ่ที่ใหญ่ที่สุดในโลกแล้วนะครับในขณะเดียวกันความสัมพันธ์ที่มีในระหว่างภาคประชาชนนั้นเนี่ยเราก็ได้พบด้วยเช่นเดียวกันผมได้มีโอกาสคุยกับท่านเอกทูตจีนประจำประเทศไทยได้พบว่าประชากรที่เป็นเชื้อสายจีนที่มีจำนวนมากที่สุดนอกแผ่นดินใหญ่ของจีนใน2019นี้เราก็เชื่อว่านะครับทางภาคเอกชนช่วยประเมินให้ว่าน่าจะไปจนถึงประมาณ 11-12 ล้านคนในปีนี้เราเฉลิมฉลองตรุษจีนด้วยการกระจายกิจกรรมออกไปนอกจากกรุงเทพแล้วยังบวกอีก15เมือง15จังหวัดที่ให้มีการเฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีนซึ่งก็ถือว่าจะช่วยทำให้ผู้คนทั้งคนไทยเชื้อสายจีนคนจีนที่เข้ามาอยู่ในประเทศไทยได้สามารถกระจายกันไปสัมผัสมีส่วนร่วมและเป็นส่วนหนึ่งกันเดียวกันกับประชาคมชุมชนของประเทศไทยทั้งในเมืองใหญ่เมืองรองเมืองเล็กต่างเข้าถึงกันและกันความสมรรถภาพประชาชนก็จะได้แน่นแฟนมากยิ่งขึ้นครับความคึกคักในปีนี้เนี่ยมากเป็นพิเศษนะครับเฉพาะที่เป็นชาร์เตอร์ไฟลท์เข้ามาเมื่อวานผมอยู่ที่เชียงใหม่มีเที่ยวบินเข้าที่เชียงใหม่ที่เป็นชาร์เตอร์ประมาณ100เที่ยวบินในช่วงเทศกาลตรุษจีนสำหรับที่ในสุวรรณภูมิแล้วก็ดอนเมืองนั้นอีกประมาณ300เที่ยวบินที่เป็นเที่ยวบินเหมาลำมาเพราะฉะนั้นต้องถือว่าคึกคักมากๆดังนั้นตอนนี้ก็ได้ประกาศกำหนดกันออกไปเพื่อให้ดูแลในเรื่องความสะดวกสะอาดปลอดภัยและรักษาเอกลักษณ์เพื่อทำให้ความสามารถในการรักษาความยั่งยืนของด้านการท่องเที่ยวของไทยนั้นเนี่ยเข้มแข็งให้มากๆครับต่อกันที่กิจกรรมดีๆอย่าง WeSoy Heart to Heart ที่น้ำนมถั่วเหลือง WeSoy แห่งแคลเซียมที่จัดขึ้นเพื่อต้องการให้คนไทยห่างไกลจากโรคหัวใจโดยจัดงานแถลงข่าวเปิดตัวโครงการอย่างเป็นทางการและกิจกรรมดีๆที่ทำให้คนรักหัวใจขึ้นอีกเยอะและยังสามารถสมทบทุนนำรายได้มอบให้มูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ค่ะแคมเปญ WeSoy Heart to Heart เนี่ยครับเราจะร่วมสมทบทุนนะครับทุกๆแพ็คนะครับที่เราขายนะครับแพ็คของเราเนี่ยจะร่วมสมทบทุนในการผ่าตัดผู้ป่วยโรคหัวใจนะครับเพื่อมอบหัวใจนะครับกลับมาให้กับคนไทยทุกคนครับทุกๆแพ็ค3ของเราเนี่ยนะครับเราจะบริจาค1บาทนะครับสมทบทุนนะครับในการผ่าตัดผู้ป่วยโรคหัวใจนะครับร่วมกับมูลนิธิโรคหัวใจนะครับในโครงการ Heart to Heart ของเราครับในการติดตามข่าวสารนะครับเราก็จะมีนะครับตัวเว็บไซต์นะครับ wesoy.com ของเราแล้วก็ตัว Facebook ของ wesoy ด้วยนะครับก็ขอฝากแคมเปญนี้ด้วยนะครับขอบคุณครับปิดท้ายกันที่สภากาชาดไทยต่อยอดความสำเร็จโครงการสร้างสถิติมาอีกครั้งด้วยการรวมหัวใจฮีโร่นักวิ่งและฮีโร่บริษัทใจบุญพิชิตภารกิจครั้งใหญ่วิ่งกระตุกหัวใจวิชวลรัน10ล้านกิโลเมตรเพื่อระดมทุนจัดซื้อเครื่องกระตุกหัวใจส่งมอบหน่วยงานที่ขาดแคลนทั่วประเทศซึ่งการเริ่มต้นโครงการวิ่งในครั้งนี้ได้รับเสียงตอบรับอย่างดีจากฮีโร่บริษัทใจบุญอย่างมากมายค่ะค่ะก็เป็นเรื่องที่น่าดีใจมากนะคะว่าเราถึงเป้าหมาย2ล้านซึ่งเราเดิมเนี่ยกะว่าจะต้องใช้เวลาถึงอะไรทำนอง50วันเนี่ยนะคะทำได้ภายใน7วันนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งนี้เนี่ยก็ทำให้เราเกิดกำลังใจนะคะแล้วก็รู้สึกว่าน่าที่จะเชิญชวนทุกท่านเนี่ยนะคะที่จะทำให้จนถึงเป้าหมายของวันที่นะคะก็น่าจะได้เพิ่มขึ้นอีกเราก็เลยคำนวณไปว่าเอาค่าเท่ากันแล้วกันก็กลายเป็นว่าเป้าหมายเป็น10กิโลเมตรนะคะครับก็อย่างที่ท่านเฮลาดิกสภากาชาดไทยได้เรียนนะครับว่าสภากาชาดไทยรู้สึกดีใจมากนะครับที่ประชาชนคนไทยมีความพร้อมเพรียงกันมาร่วมกิจกรรมดีๆออกกำลังกายโดยพร้อมเพรียงกันทำตัวเลขซึ่งเราเชื่อว่าน่าจะเป็นสถิติโลกในลำไปนะครับก็มีการวิ่งเวอร์ชวลรันที่มีคนร่วมเยอะที่สุดและระยะทางที่เยอะที่สุดแล้วก็ยังทำให้ได้เงินบริจาคไปซื้อเครื่องกระตุกหัวใจที่เยอะที่สุดนะครับแต่ที่สำคัญอีกตัวหนึ่งอยากบอกว่าขอขอบคุณมากๆที่มาช่วยกันสร้างประวัติศาสตร์ทำกิจกรรมดีๆให้เป็นชื่อเสียงของประเทศไทย
มีโครงการวิ่งโรชัลรันที่มีตัวเลขใหม่ๆอีกเยอะแยะเลยนะครับแล้วก็ไม่ได้จบแค่นี้เรามองข้ามไปที่ตัวเลขเป้าหมายที่ท้าทายคือ10ล้านกิโลเมตรแล้วนะครับเริ่มตั้งแต่ลงทะเบียนแล้วก็จะมีกลุ่มวิ่งนะฮะแล้วในกลุ่มเราก็พยายามบอกกันว่าให้วิ่งนะฮะก็อยากเชิญชวนนะฮะไม่ว่าจะเป็นฮีโร่นักวิ่งหรือฮีโร่ใจบุญทุกท่านครับมาร่วมกับโครงการนี้เราทำเสร็จไปแล้วครับ2ล้านกิโลเราจะทำต่อครับผมเชื่อว่าถ้าคนไทยเรารวมพลังกันสำเร็จแน่ได้บุญได้สุขภาพนะฮะแล้วก็ยังได้ช่วยเหลือในการซื้อเครื่องกระตุกหัวใจด้วยอยากเชิญชวนนะฮะมาวิ่งครับมาเป็นส่วนหนึ่งใน10ล้านกิโลด้วยกันบอกได้เลยนะคะว่ากิจกรรมและงานอีเวนท์ที่เกิดขึ้นนั้นน่าไปและน่าชมทุกๆงานเลยนะคะผู้ชมค่ะสำหรับวันนี้ก็ต้องหมดเวลาของฝ้ายแล้วนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในครั้งหน้าเวลาเดิมแบบนี้ทางช่อง8สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ